อัลฟาท็อกซินเนี่ยนะเจ้าหน้าเมื่อเอาข้าวไปผ่านกระบวนการนะขัดสีนะเพื่อจะเอาไปบริโภคเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกไปเองแต่ปัจจุบันพบว่าท่านรัฐมนตรีครับ AIP สามารถตกค้างในเมล็ดพืชที่ถูกรวมควันได้ตามปกติมันจะระเหยไงแต่ปัจจุบันพบว่ามันตกค้างแล้วยิ่งถ้าลม120ครั้งอ่ะเก็บมา10ปีอ่ะ10ปีไงนะมันจะเสี่ยงไหมล่ะเพราะบทความที่บอกว่าตามปกติสาร API เนี่ยจะทำปฏิกิริยากับน้ำจนได้ PS 3แล้วสารอะลูมิเนียมออกไซด์ AO สาร PS 3เนี่ยส่วนใหญ่จะฟุ้งกระจายออกแต่บางส่วนเนี่ยจะทะลุทะลวงผ่านชั้นเซลล์เมล็ดเข้าไปสู่เซลล์ชั้นในที่มีแป้งสารอาหารต่างๆทีนี้ความเห็นผมนะถ้าท่านรัฐมนตรีภูมิธรรมปรารถนาจะให้สังคมได้เห็นข้อเท็จจริงๆเนี่ยท่านรับคำท้าของหมอวรงค์เลยนะไปตรวจที่โกดังกันอีกรอบนึงว่าไอ้กระสอบที่หมอวรงค์อ้างเนี่ยว่ามันไม่ได้มีตราสัญลักษณ์เหมือนโครงการจำนำข้าวถ้าเก็บมา10ปีเนี่ย มันจริงอย่างที่หมอวรงค์อ้างไหมเพราะอะไรครับเพราะหมอวรงค์มาพร้อมข้อมูลหลักฐานนะเป็นภาพถ่ายไงค่ะเพราะฉะนั้นเอาภาพถ่ายไปเทียบเลยวันนี้เอามาจากโกดังนี้จริงหรือเปล่ามีโค้ดจริงหรือเปล่านะแล้วก็มันไม่มีโค้ดตามที่หมอวรงค์อ้างจริงหรือเปล่านะเพราะถ้าไม่มีโค้ดนั่นแสดงว่ามันไม่ใช่ข้าวเก็บมา10ปีค่ะนะเพราะอะไรหมอวรงค์วันนี้โพสต์ด้วยโพสต์ Facebook แล้วก็มีภาพประกอบด้วยฮะค่ะมีภาพประกอบแต่ละภาพนี่ครับนะคือไล่มาตั้งแต่กองโกดังเลยนะไล่มาตั้งแต่กองโกดังเลยแล้วก็บอกเลยว่านี่คือสภาพกองข้าวดูดีผิดปกติค่ะนะของข้าว10ปีปกติมันต้องมีการซุดตัวหรือเอ็นหรือล้มแล้วมันขัดแย้งกับรายงานสตง.ที่บอกว่าข้าวเปียกน้ำแล้วข้าวล้มไงแล้วก็ถัดมาฮะนะอันนี้หมอวรงค์บอกว่านี่คือข้าวนะที่ดูกระสอบใหม่สำคัญคือไม่มีการพ่นรหัสต่างๆตามระเบียบจำนำข้าวแสดงว่าต้องมีการนำข้าวมายัดไส้เพื่อแต่งกองข้าวนี่คำบรรยายประกอบภาพนี้แล้วก็ถัดไปครับนะกองนี้คือกองข้าวที่สื่อถ่ายในโกดังดังกล่าวซึ่งแสดงรหัสข้างกระสอบชัดเจนแสดงว่าอันนี้คือข้าวเก่าของแท้ค่ะนะเห็นไหมครับปี57อ่ะมีรหัสชัดเจนบนกระสอบแล้วคุณหมอประโรงก็บอกอีกภาพหนึ่งส่วนนี้คือข้าวที่ดูกระสอบใหม่แล้วที่สำคัญคือไม่มีการพ่นรหัสต่างๆตามระเบียบจำนำข้าวแสดงว่าต้องมีการนำเข้ามายัดไส้เพื่อแต่งกองข้าวครับอ๋อนี่ไงไม่มีโค้ดไม่มีรหัสแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในโกดัง2โกดังนั่นแหละครับค่ะนะแล้ววันนั้นเนี่ยที่มีการไปไลฟ์สดกันเรานี่ก็พยายามดูทีนี้ครับว่ามันจริงเหมือนที่หมอวรงค์พูดไหมค่ะปรากฏว่าเฮ้ยมันก็จริงนะคือไม่มีโค้ดเนี่ยแล้วลองดูไปฮะนะภาพที่เราเลือกมานะฮะทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยจากการไปตรวจสอบของสื่อมวลชนวันนั้นนะอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีรหัสไม่มีอะไรจริงๆเห็นไหมฮะก็ไม่มีจริงๆนะเห็นไหมครับท่านรัฐมนตรีฮะนี่พูดกันบนฐานข้อมูลข้อเท็จจริงท่านผู้ชมครับเนี่ยมันไม่มีรหัสที่จะเขียนว่าปี2557สรอย่างเงี้ยสุรินทร์ค่ะไอ้มันไม่มีบนกระสอบอะคือบางกระสอบที่มีเนี่ยมันคือข้าวเก่าไงค่ะแล้วตอนที่ไปฉ่ำข้าวอะที่เขาเรียกว่าไปสุ่มตัวอย่างออกมาเพื่อเอามากินนี่นะค่ะนะแล้วไปเอามาจากกระสอบไหนบ้างล่ะกระสอบที่ไม่มีรหัสแสดงว่ามันอาจจะเป็นข้าวใหม่ไงที่เอามาสวมเอามาแต่งกองไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเฮ้ยมันคาใจจริงๆนะค่ะมันไม่ใช่เรื่องความรู้สึกนะมันคือข้อเท็จจริงอ่ะเพราะทุกกระสอบมันต้องมีรหัสใช่ไหมถ้ามันเป็นข้าวเก็บจากโครงการจำนำข้าวนะมันจะต้องมีพ่นเอาไว้เพราะมันต้องรับโครงการจำนำข้าวนี่คือชาวนาเอาข้าวเปลือกไปจำนำหรือไปขายนั่นแหละนะเขาก็จะออกใบประทวนให้แล้วหลวงได้ข้าวจากชาวนาไปเนี่ยก็จะส่งลงสีลงสีก็สีสีจากข้าวเปลือกกลายมาเป็นข้าวสารตันนึงเนี่ยต้องให้ได้ข้าวสาร450กิโลกรัมลงสีได้ค่าสีตันละ500บาทแล้วลงสีก็ต้องส่งไปที่โกดังที่หลวงเช่าไว้ภายในกี่วัน7วันถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ต้องสกรีนแบบนี้ไงแต่ปรากฏว่าบางส่วนในโกดังที่เป็นปัญหาเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีสกรีนไว้จริงๆแล้วประกอบกับ
สตง.เคยไปตรวจสอบแล้วก็รายงานมาว่าข้าวมันล้มกองเปียกน้ำเปียกน้ำอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะไปประเมินได้อย่างเงี้ยนะแล้วปรากฏว่าพอจะเอาสื่อเข้าไปถ่ายทำเรื่องกินข้าวข้าวยังดีอยู่มันก็มีลักษณะเอ้ยกองมันเรียบร้อยมากเลยอย่างที่เห็นจริงๆอ่ะไม่ทรงไม่ซุดอะไรเลยอันนี้ผมยังเผื่อใจไว้นะท่านรองนายกครับว่าเอ้ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันเห็นหลักฐานแล้วอ่ะเพราะนั้นเอาจะเลยไปพิสูจน์กันไปพิสูจน์เลยเอาหมอมาลงไปด้วยเลยจะได้คาใจนะแล้วแถมอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้รัฐมนตรีพาณิชย์นะคุณภูมิธรรมบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่าข้าว10ปีเนี่ยไอสารที่เป็นห่วงกันเนี่ยนะ1การตรวจสอบเนี่ยยินดีนะแต่ต้องมาอย่างถูกต้องนะอันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีนะค่ะคือถ้าจะให้เชื่อว่าข้าวเอาไปจากไหนล่ะไปตรวจสอบมันผ่านการสุ่มตัวอย่างถูกต้องมั้ยเพื่อที่จะไปตรวจสอบหาอัลฟาท็อกซินนะสารปนเปื้อนอะไรพวกนี้มันก็ต้องสุ่มไปอย่างถูกต้องค่ะนะก็ต้องเป็นแลบที่ได้รับการยืนยอมรับมีมาตรฐานและเป็นทางการไงอันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีแต่ที่ท่านรัฐมนตรีพูดว่าอัลฟาท็อกซินเนี่ยนะเจ้าหน้าเมื่อเอาข้าวไปผ่านกระบวนการนะขัดสีนะเพื่อจะเอาไปบริโภคเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกไปเองนะ อันนี้ท่านรัฐมนตรีพูดเดี๋ยวลองฟังประเด็นนี้ก่อนแล้วคราวนี้เท่าที่ผมเทสขั้นต้นเนี่ยมันเป็นข้าวที่ทางผู้ส่งออกก็ดีลงสีที่เข้าไปดูเนี่ยเขาบอกว่ามันทำได้แล้วมันสามารถเอามาขัดสีได้เอามาไอสารอลูมิเนียมฟอสไฟเนี่ยเป็นสารที่เขาใช้ลมข้าวไม่ใช่สารที่เอามาพูดกันให้เลอะเทอะสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่ยอมรับกันทั่วโลกในประเทศไทยก็ใช้มันไม่มีผลอะไรที่ต่อชีวิตผู้คนส่วนในตัวอัลฟาท็อกซินเนี่ยนะครับก็คือตัวที่มันเกาะติดอยู่กับลำข้าวข้าวเปลือกแล้วเวลานี้มันอาจจะมีเกาะติดอยู่ที่ข้าวสารบ้างนะครับผมก็จะเรียนว่ากระบวนการสีข้าวอยากให้ไปดูสื่อมวลชนเนี่ยไปขอดูลงส่งออกที่ไหนก็ได้นะครับในประเทศไทยโรงสีที่สมุทรปราการก็มีนะครับโรงสีธนสารอะไรก็มีเขาต้องเอาข้าวเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการเสร็จแล้วเขายังแยกข้าวหักข้าวดีออกจากกันแล้วก็ยังมีการขัดสีถุยวันในกระบวนการเขาเนี่ยมีอีกมากเลยไอ้สิ่งที่มันเคลือบอยู่มันก็จะหายไปอีกเยอะแยะเลยแล้วนี่อันนี้อีกประเด็นหนึ่งละเมื่อสักครู่นี้คือข้าวมัน10ปีจริงหรือเปล่าก็ควรจะพิสูจน์กันค่ะแล้ว2ไอ้ข้าวที่จะขายเนี่ยมนุษย์กินได้หรือเปล่าอันตรายหรือเปล่าอัลฟาท็อกซินมีเกินมาตรฐานหรือเปล่าเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยให้ความเห็นความรู้ของท่านว่ามันจะหายไปเองขัดสีชีวิวันเนี่ยออกไปได้เยอะแล้วลงสีเนี่ยเขาต้องไปขัดอยู่แล้วก่อนที่จะเอาไปบริโภคถูกไหมผมไม่มีความรู้แต่ผมก็ไปแสวงหาความรู้จากคนที่น่าเชื่อถือมาท่านรัฐมนตรีครับศาสตราจารย์ดร.อภิชาติวรรณวิจิตรนี่น่าเชื่อถือไหมคือคนนี้ครับคนนี้คือระดับ outstanding เรื่องข้าวไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะศาสตราจารย์ดร.อภิชาติวรรณวิจิตรคนที่เราวงกลมสีชมพูไว้ค่ะคนนี้ครับซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาเพิ่งจะได้รับรางวัลทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นประจำปี2566จากวช.นะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเนี่ยท่านนี้นะครับนะเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะนี่ท่านอาจารย์ดร.อภิชาตินะที่ต้องอ้างอิงเพราะว่ามีข้อมูลจากท่านฮะนี่ท่านนี้นะนะแล้วท่านเนี้ยถ้าย้อนกลับไปท่านคือคนที่ยื่นสิทธิบัตรวิธีควบคุมยีนข้าวหอมฮะเก่งหรือเปล่าล่ะเก่งสิฮะทีนี้ข้อมูลในมุมของท่านเนี่ยมันต่างจากมุมของรัฐมนตรีที่พูดเมื่อสักครู่อันนี้จากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวในแฟนเพจอย่างเป็นทางการได้มีการนำเสนอฮะประเด็นเรื่องนี้แหละข้าว10ปีจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยเนี่ยครับบอกว่าเป็นบทความโดยศาสตราจารย์ดร.อภิชาติวรรณวิจิตรและทีมศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวเนี่ยโพสต์อยู่ในแฟนเพจอย่างเป็นทางการนะเอาท่อนที่สำคัญเนี่ยนะ 1. สารเคมีตกค้างจากการเก็บรักษาการเก็บรักษาข้าวในโกดังจำเป็นต้องมีการรมด้วยสารเคมีป้องกันมอดแมลงหรือเชื้อราหากมีการล้มหลายครั้งเนื่องจากระยะเวลาในการเก็บรักษาที่นานอาจมีความเสี่ยงของสารเคมีตกค้างหากไม่สามารถระเหยไปได้หมดสารเคมีที่มีรายงานว่าใช้ในการรมข้าวที่เก็บไว้ในโกดังได้แก่
เมทิลโบรไมด์และสารอลูมิเนียมฟอสไฟหรือฟอสฟินนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งค่ะถัดไปอีกสารพิษจากเชื้อราทีนี้ข้าวที่เก็บไว้นานยังมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนทางเคมีจากสารพิษจากเชื้อราเช่นอัลฟาท็อกซินนี่นะสำคัญเลยนะหรือออกซาท็อกซิน A ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นตับอักเสบการกดภูมิคุ้มกันและโรคมะเร็งหากข้าวไม่ได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมสารเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้ว่าสารอลูมิเนียมฟอสไฟหรือ AIP เนี่ยเป็นสารควบคุมแมลงในโรงเก็บที่ดีอันหนึ่งเพราะเชื่อว่าไม่มีสารตกค้างในเมล็ดข้าวแต่ปัจจุบันพบว่าท่านรัฐมนตรีครับ AIP สามารถตกค้างในเมล็ดพืชที่ถูกลมควันได้ตามปกติมันจะระเหยไงแต่ปัจจุบันพบว่ามันตกค้างแล้วยิ่งถ้าลม120ครั้งอ่ะเก็บมา10ปีอ่ะ10ปีไงนะมันจะเสี่ยงไหมล่ะเพราะบทความที่บอกว่าตามปกติสาร API เนี่ยจะทำปฏิกิริยากับน้ำจนได้ PS 3แล้วสารอลูมิเนียมออกไซด์ AO สาร PS 3เนี่ยส่วนใหญ่จะฟุ้งกระจายออกแต่บางส่วนเนี่ยจะทะลุทะลวงผ่านชั้นเซลล์เมล็ดเข้าไปสู่เซลล์ชั้นในที่มีแป้งสารอาหารต่างๆเมื่อเก็บเมล็ดไว้นานจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้เกิดสารตกค้างนะแล้วสารตกค้างเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการระบายอากาศและความร้อนสูงฮะท่านรัฐมนตรีครับแล้วสารตกค้างเหล่านี้จะมากหรือน้อยอยู่ที่ปริมาณของ PS 3และความชื้นไงค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าระเหยไปหมดจากการศึกษาปัจจุบันแล้วยิ่งถ้าเก็บมานานๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ10ปีอ่ะความหมายก็คือการหุงต้มข้าวที่มีสารตกค้างเหล่านี้จะส่งผลถึงผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่รู้ตัวนี่ใช่ไหมแล้วดูถัดไปอีกทีนี้ฮะนะทำให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งว่าสารตกค้างจากการลมควันข้าวตลอด10ปีจะเกินมาตรฐานโลกอย่างแน่จนไม่สามารถบริโภคและส่งออกได้นี่เขียนชัดเลยค่ะนะแล้วสารตกค้างPS3นี่มีผลโดยตรงต่อผู้บริโภคยังไงเนื่องจากสารตกค้างเหล่านี้สามารถดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารได้ผู้บริโภคจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหายใจติดขัดในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้ตายได้แล้วในสารออกซิเดชันตกค้างเหล่านี้ยังมี AH อีกส่วนหนึ่งที่ตกค้างในกองเมล็ดที่ถูกลมควัน AH เนี่ยจะมีผลต่อสุขภาพอย่างรุนแรงหากบริโภคจะทำให้เกิดการชักกระตุกกระดูกอ่อนสมองเสื่อมความจำเสื่อมตัวสั่นกระตุกแล้วยังทำให้นิสัยเปลี่ยนไปจนถึงขั้นวิกฤตนะแล้วประการสำคัญนะไอ้ตัวสารพิษตกค้างสำคัญก็คือสารก่อมะเร็งอัลฟาท็อกซินเนี่ยทนต่อความร้อนสูงแล้วล่าสุดค้นพบสาร BKA ในเส้นก๋วยเตี๋ยวใหญ่ที่ประเทศไต้หวันเนี่ยยิ่งทำให้ผู้บริโภคไต้หวัน2คนเสียชีวิตด้วยเคสนั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญนะซึ่งเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาอีกว่าข้าวเก็บ10ปีเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์เดียวกันค่ะแล้วตอนท้ายของบทความบอกเอาไว้เลยว่าจากเหตุผลทั้งหมดนักวิชาการหลายๆสถาบันประมวลขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลควรพิจารณาทบทวนนโยบายบริโภคข้าว10ปีและเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เริ่มประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยทางอาหารอย่างรอบคอบก่อนแล้วเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ในการใช้ข้าว10ปีเหล่านี้อย่างมีประโยชน์ไม่เกิดโทษกับผู้บริโภคและไม่ทำลายชื่อเสียงของข้าวไทยที่ได้ชื่อว่ามีมาตรฐานข้าวที่ดีที่สุดในโลกครับค่ะทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความเห็นของผมแต่เป็นบทความในเพจศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวโดยท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อภิชาติวรรณวิจิตรนะนักวิจัยดีเด่นแล้วเป็น outstanding เรื่องข้าวในระดับนานาชาติท่านรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นคุยด้วยเหตุด้วยผลไงนะมันควรตรวจไหมล่ะทีเนี้ยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ